น้องที่รบครับเขาปล่อยเหยื่อพวกผมมากกว่านั้นส่งคนมาติดต่อกับผมครับให้พูดกับท่านชวนให้พูดกับท่านอภิสิทธิ์ให้พูดกับเพื่อนพ้องในพรรคประชาธิปัตย์ขอเชิญไปร่วมรัฐบาลเลือกกระทรวงเอาเลยขออย่างเดียวอย่าต่อต้านกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เขาเขียนใหม่อย่าต่อต้านกฎหมายปรองดองที่เขาเสนอเข้ามาผมปฏิเสธไปโดยไม่ต้องไปปรึกษาใครผมรู้หัวใจของพี่น้องผมที่อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์พวกผมไม่ทรยศประชาชนครับเราเคารพในกติกาเลือกตั้งแพ้ยินดีเป็นฝ่ายค้านให้มันเป็นนายกไปให้เข็ดพวกผมจะได้เรียนภาษาไทยวรรณคำสองคำกันเชิญแล้วไม่มีขัดขวางพวกผมไม่มีชวนประชาชนไปล้อมทำเนียบพวกผมไม่มีชวนประชาชนไปปิดล้อมรัฐสภาไม่ไปกว้างตาไม่ไปคุกคามเชิญนายกยิ่งลักษณ์ทัวร์ต่อไปทำงานต่อไปแต่ว่าจะไม่ยอมเป็นเด็ดขาดสำหรับกฎหมายอัปยศทั้งสองฉบับนี้สู้ให้มันตายคาแผ่นดินไปเลยพี่น้องทั้งหลายครับที่ผมจำเป็นต้องเรียนอย่างนี้เพื่อให้พี่น้องได้มั่นใจว่าไม่ว่าพวกนั้นจะไปพูดจาพิษแรงตลบตะแลงอย่างไรก็ตามพวกผมไม่มีวันเปลี่ยนเอาอะไรมาล่อก็ไม่เอาทั้งนั้นอย่าว่าแต่ชวนไปเป็นรัฐบาลเลยครับยกตำแหน่งนายกให้วันนี้ยังไม่เอาเลยครับไม่ต้องการเป็นที่ข้าทักษิณให้ลูกหลานของเราต้องเป็นที่ข้าของระบบทุนสามัญที่จะเป็นเผด็จการรูปแบบใหม่